เอาละ5ยกกำลัง4ครับผมก็5คูณกัน4ครั้งใช่ไหม55 25ครับ25คูณ25มีค่าเท่าไหร่25คูณ25มีค่าเท่ากับ100 600อ่ะ600เท่าไหร่625เลขนี้จำได้ใช่ไหมจบตอบไป625แล้วถ้าเกิด5ยกกำลัง3มีค่าเท่าไหร่ครับ5กำลัง3มีค่า125เก่งมากฮะเนี่ยจำได้ใช่ป่ะคือสมัยม .1 ได้คิดไอ้พวกนี้เยอะใช่ไหมคิดเยอะจนจำได้แล้วนะฮะอ่ะต่อไปต่อไปลบ3ยกกำลัง5อ่ะต่อพี่สวยๆก็เลยได้ค่าบวกหรือได้ค่าลบเห็นเลขลบเห็นเลขขี้ได้ค่าบวกหรือได้ค่าลบลบได้ค่าลบก่อนเลยมาแล้วข้างในก็จะเป็นถ้าเป็นมีวงเล็บก็คือถ้ามีวงเล็บก็คือเลขลบแน่นอนถูกนะฮะอ๋อถ้าไม่มีวงเล็บใช่ไหมมันก็แล้วแต่จะมองเนาะใช่ป่ะคือน้องมองว่ามันยกกำลังสำคัญกว่าการลบใช่ป่ะโอเคถ้ามีวงเล็บก็คือเป็นลบแน่นอนถ้ามีวงเล็บก็อาจจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้ขึ้นอยู่กับเลขคี่หรือเลขคู่ใช่ไหมครับดีโอเคโจทย์ก็หลอกพอสมควรนะเนี่ยอ่ะมาเพราะนั้น3คูณ3ได้9อันนี้ได้9 9 9 81 81คูณ3ไม่ยากเท่าไหร่ลงท้ายได้3 8 2 16 8 3 24 243ติดลบนะครับโอเคไหมอ่ะจดไปลบ243ไปต่อแล้วนะรอแป๊บนึงนะครับยังไม่เสร็จหรออ่ะโอเคข้อ15ฮะโอ้อันนี้เป็นทศนิยมนะอันนี้ทำยังไงใช่ป่ะ0.3ไปคูณกันก็ได้2ตัวเขาก็เลยเหลือเป็น0.09คูณ13อือหือก็เป็น9แน่นอนครับแล้วก็93 27ถูกป่ะแล้วมีทศนิยมกี่ตำแหน่งอะครับอย่างนี้4ตำแหน่งครับ4เหรอนี่เหรอ3 3 3อย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมโอเคเยี่ยมเอาล่ะดูอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งพี่จะทำอย่างนี้ครับให้มันเป็น3ส่วน10นะฮะเสร็จแล้วพี่ก็บอกเลยว่าอ้อมันก็คือ3ยกกำลัง3แล้วก็10ยกกำลัง3ข้างบนได้27ข้างล่างได้1000คำตอบก็คือ 0.027 เหมือนกันเป๊ะโอเคไหมแล้วแต่เลือกนะครับคือคิดสีน้ำเงินมันก็คิดได้แต่ว่ามันจะงงๆนิดหน่อยใช่ป่ะตอนที่เป็นทศนิยมพอไม่เคยทำแต่ถ้าทำสีแดงก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของว่า 0.3 มันคือ3ส่วน10แล้วการที่เลขยกกำลังเนี้ยมันสามารถที่จะแจกกำลังไปที่ตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนได้นี่เป็นสมบัติของเลขยกกำลังนะครับอ่ะจดไปคำตอบคือ 0.027เอาล่ะข้างขวาทำยังไงฮะบอกพี่ก่อนว่าได้บวกหรือได้ลบบวกครับย่าบวกนะ12 12มีค่าเท่าไหร่4ครับอ่าฮะทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งจบ ง่ายขนาดนี้ นะฮะจบไหม จบครับจบนะพี่ไปต่อแล้วนะเอาล่ะข้อ 1.7 บ้าง 1.7 บอกพี่ก่อนเลยว่าได้บวกหรือได้ลบบวกบวกนะฮะมันเลขคู่นะแจกไปเลยฮะถูกไหมแจกได้ถูกไหม16ย่าด้วย
ยาจบฮะเอาแม่อะไรหารได้ไหม16ส่วน81ไม่ได้จริงๆแล้วจังหวะเนี้ยน้องต้องตอบพี่ทันทีว่ามันไม่หารมันหารไม่ได้แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตัวบนมันหารกันไม่ได้ไงคือตัวบนมันหารกันไม่ได้ตัวล่างย่อมต้องหารกันไม่ได้โอเคไหมครับนะอ่ะต่อไป16ส่วน81ข้อที่7เอายังได้ครับต่อไปข้อที่8ฮะเอาบอกพี่ทันทีเลยว่าเป็นบวกหรือเป็นลบบวกครับเอ้ยลบครับลบนะเพราะว่าทำไมถึงลบเพราะว่ามันกำลังสาบครับกำลังเลขคี่ถูกต้องครับต้องพูดให้ครบนะกำลังเลขคี่นะถ้าพูดเร็วๆกลายเป็นกำลังขี้นี่ก็ตัวใครตัวมันนะฮะโอเคไหมพี่แบ่งอย่างนี้จริงๆอ่ะพี่ใส่วงเล็บให้ด้วยอ่ะโอเคไหมข้างบนได้เท่าไหร่ครับลบหนึ่งข้างล่างได้เท่าไหร่ครับได้เป็นหรือสี่น้องไม่ได้ท่องน้องเปลี่ยนเป็นเลขอ่าได้เปลี่ยนเป็นเลขสองแม่เช่น4กำลัง3มันก็เท่ากับ2กำลัง2คูณ3มันก็คือ2กำลัง6 2กำลัง5คือ32 2กำลัง6คือ64โอเคไหมได้ทั้ง2วิธีหรือน้องจะเอามาคูณเลยก็ได้4คูณ4เป็น16แล้วก็คูณอีก4เป็น64อยู่ดีโอเคไหมแล้วแต่เลือกเลยนะว่าเอาแบบไหนคำตอบคือติดลบ1ส่วน64ครับโอเคจดไปห้าติดลบนะลบห้ายกกำลังสามโอ้ตอบได้เลยว่าเป็นเลขบวกหรือเลขลบครับเลขลบก่อนถูกไหมฮะคำตอบคือ125ใช่ไหมฮะเพราะเราจำได้ลบ125เอาข้างขวาต่อเลยลบ6ยกกำลังสี่เลขบวกหรือเลขลบครับเลขบวกแน่นอนมันคือ6คูณกัน4ตัว6 6 3 6มันคือ3 6คูณ3 6เอาล่ะอันนี้คงต้องทดเลขแล้วมา6 6 3 6ใส่6ทด3 6 2 12 6 3 18 19 20 21แล้วก็6 2 12 6 3 18 3 3 9คำตอบก็คือ6 9 2 1 1 2 9 6ตรงไหมอ่ะหัวบังเห็นไหมตรงไหมคิดได้เหมือนพี่ป่ะครับโอเคจดไป